แข็งไหมก็แข็งอยู่นะแข็งอยู่นะฮะแต่ว่าถ้าแบบมีอะไรมาทับอ่ะก็คงพังแหละก็คงแตกก่อนแหละนะ3อันข้างบนเนี่ยนะมันจะมีการแบบล็อกได้ด้วยนะฮะนี่เอาล็อกสิเออนะฮะแล้วก็ช่องใหญ่ก็คือต้องงัดอันสีเหลืองๆนี้ออกแล้วก็เปิดขึ้นมาแล้วก็ยังไม่หมดนะครับสำหรับลูกเล่นนะก็คือมันจะเป็น2ชั้นแบบนี้สินค้าที่ท่านกำลังจะได้รับชมรีวิวในคลิปนี้ผู้รีวิวสั่งซื้อมาเพื่อใช้งานเองนะครับไม่มีสินค้าจำหน่ายหากท่านสนใจสินค้าสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมรวมทั้งสั่งซื้อได้จากลิงก์ใน description ใต้คลิปครับขอบคุณครับ Hello.สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลาเนสในรายการช่างใจทางช่องช่างใจและ108แชร์นะครับวันนี้จะมาพรีวิวกล่องเก็บเครื่องมือช่างนะครับ ก็ระหว่างแกะกล่องนะครับจะเท้าความนิดนึงนะก็หลังจากที่เรากลับมาอยู่บ้านนะครับแล้วคราวนี้เราก็เหมือนเชิงว่างนะ เราก็คิดหาทำนั่นนี่โน่นต่างๆมากมายนะฮะเออซึ่งหลายอย่างเนี่ยมันก็เป็นงานช่างงานแบบงานช่างนั่นแหละนะฮะซึ่งมันก็ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือนะครับรวมทั้งบ่อยครั้งเวลาที่เราซื้อของมาเนี่ยเขาก็ให้เครื่องมือมาด้วยนะฮะอย่างเช่นสกูตเตอร์ไฟฟ้าหรือจักรยานไฟฟ้าอะไรเงี้ยนะครับบ่อยครั้งเข้าอุ๊ยทำไมมันหมุนอย่างนี้มันก็เลยใช้งานไม่ได้หรอวะอันเนี้ย มันต้องไม่หมุนหรือเปล่าอ่ะช่างมันนะฮะอ่ะก็จนเรามีช่องจนเราสร้างช่องตอนแรกก็เป็นแค่รายการเนาะเออรายการช่างใจใช่ไหมแต่หลังๆมาก็คือแบบคอนเทนต์เยอะขึ้นจนต้องสร้างช่องนะฮะแล้วคราวนี้พอแบบคอนเทนต์เยอะนะครับเครื่องมือเยอะมันก็บ้านก็คือรกรุงรังกระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบเลยนะฮะเนื่องจากว่าคือเดิมก็เป็นคนที่แบบเป็นคนร่าเริงอ่ะมันก็จะไม่ค่อยมีความแบบเก็บของเป็นระเบียบอยู่แล้วนะ เราก็เลยคิดว่าเออถ้าเรามีกล่องนะครับมันก็น่าจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นไหมอย่างเงี้ยนะเราก็เลยซื้อมานะฮะอ่ะแล้วจะแกะเสร็จไหมเนี่ยวันเนี้ยขอโทษนะก็นี่ถ้าได้เห็นคลิปถ้ากดติดตามช่องหลักช่องเดิมเนาะช่องรวมคอนเทนต์นะช่อง108แชร์นะครับก่อนหน้านี้ก็จะเห็นไปคลิปหนึ่งใช่ไหมคลิปที่ว่าด้วยเรื่องของการแกะกล่องของจากร้านมิสเตอร์ DIY นะครับอันนี้คือไม่รู้ว่าจะได้ไปร้านมิสเตอร์ DIY ในวันถัดมานะครับก็เลยสั่งมาจาก Shopee นะครับซึ่งราคาเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับเขาไม่ได้สปอนเซอร์ทั้ง Shopee และร้านที่จำหน่ายอันนี้ให้นะฮะแต่ว่าถ้าอยากจะซื้อตามนะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดก่อนได้นะครับรวมทั้งคลิกสั่งซื้อได้จากลิงก์ที่อยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับก็เหมือนเดิมนั่นแหละเป็น Affiliate นะครับซึ่ง Affiliate คืออะไรมันมีการชาร์จราคาเพิ่มขึ้นไหมอะไรอย่างงี้นะครับก็บอกเป็นครั้งที่หลานว่าไม่นะส่วนมันคืออะไรนั้นไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันเอาเองนะฮะแต่ว่าถ้าแบบรักเน็ตชอบเน็ตนะครับอยากจะสนับสนุนรู้สึกว่าเอ้ยคนนี้มันดีว่ะอะไรเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยมันก็มาทำคลิปรีวิวให้ดูอะไรเงี้ย อยากจะสนับสนุนมันจังเลยจริงๆอยากซื้อของกับมันด้วยนั่นแหละแต่ว่ามันก็รีวิวของหลายอย่างเหลือเกินถ้าเกิดว่ามันเอาของทุกอย่างที่มันรีวิวมาขายเนี่ยโกดังมันคงใหญ่เท่าอ่าวไทยอะ อะไรแบบนี้นะฮะอ่ะเฮ้ยมันเล็กกว่าที่คิดนะนี่คือกล่องเครื่องมือของเรานะครับแต่ว่ามันก็เหมาะกับของที่เรามีอยู่แหละไม่ได้เยอะมากมายนะครับอันนี้เลยยี่ห้อนี้แหละ Daily นะครับก็สั่งมาจากflagship store หรือว่า official store หรือว่าร้านที่เป็นมันน่าจะนำเข้านะ
เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการที่อยู่ในไทยอะไรแบบนี้นะครับนั่นแหละอย่างที่บอกนะถ้าบ้านใครอยู่ในเมืองนะครับ อยู่ใกล้ห้างอะไรเงี้ยก็ไปซื้อได้ที่ร้านมิสเตอร์ DIY นะครับแต่ว่าถ้า อยู่ภูธรแบบเราอะไรเงี้ยก็สั่งซื้อได้จากแอปช้อปปิ้งต่างๆนะครับหรือง่ายที่สุดเลยก็คือซื้อในคำอธิบายใต้คลิปนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันมีอะไรยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นเก็บแบบน็อตหรือตะปูนั่นนี่อะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆนะครับมี3ช่องแข็งแรงไหมก็แข็งอยู่นะแข็งอยู่นะฮะแต่ว่าถ้าแบบมีอะไรมาทับอ่ะก็คงพังแหละ ก็คงแตกก่อนแหละนะ3อันข้างบนเนี่ยนะมันจะมีการแบบล็อกได้ด้วยนะฮะนี่อ้าวล็อกสินะฮะแล้วก็ช่องใหญ่ก็คือต้องงัดอันสีเหลืองๆนี้ออกแล้วก็เปิดขึ้นมาแล้วก็ยังไม่หมดนะครับสำหรับลูกเล่นนะก็คือมันจะเป็น2ชั้นแบบนี้เหม็นมากเป็น2ชั้นแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะใส่ของต่างๆได้นะครับอุปกรณ์ช่างหรือจะเอามาประยุกต์ใช้ใส่อุปกรณ์โปรดักชันก็ได้นะครับสายเสยอะไรต่างๆของเราเนี่ยที่แบบว่างอกขึ้นมาจากการที่แบบซื้ออีไมค์เสี่ยวมี่มีเจียเคคาราโอเกะมาอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้มันจะมีสเกลไม้บรรทัดด้วยนะเป็นหน่วยเป็นเส้นนะครับเป็นเซนติเมตรใช่เซนติเมตรและมิลลิเมตรนั่นแหละมิลลิเมตรนะครับมีอยู่ทั้งสิ้น28เซนด้วยกันใช่นะฮะโอเคก็ประมาณนี้แหละอันนี้ใส่ด้านไหนก็ได้นะด้านนี้ก็ได้นะประมาณนี้นะครับสิ่งที่เราจะเอามาเก็บนะฮะหนึ่งในหลายๆสิ่งที่เราจะเอามาเก็บก็คือไขควงที่เพิ่งซื้อมานั่นแหละนะฮะแล้วมันจะมีดอกไขควงมาด้วยใช่ไหมเราก็แบบโอ้เก็บที่ไหนนออะไรอย่างงี้ อ่ะโอเคนะครับสำหรับการแกะกล่องนะครับเครื่องมือช่างแกะกล่องเก็บเครื่องมือช่างยี่ห้อเดลี่ขนาดอันนี้ถ้าจำไม่ผิดคือ14นิ้วนะครับมันจะมีใหญ่สุดก็คือ15นิ้วนะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะฮะถ้าชอบเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แคร์ Subscribe นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับเดี๋ยวจะมีอีกคลิปนึงนี่รีวิวไม้แบตไปดูที่ช่องเหนือการรีวิวนะฮะ